เนื้อหาวันนี้ก็เป็นเรื่องของคลาสกับออบเจกต์นะครับความจริงภาษา Python เนี่ยเราสามารถจะใช้สองอย่างนี้ได้นะหรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าเป็นโปรแกรมเขียนเล็กๆนะครับแต่ว่าโปรแกรมขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องแบ่งโปรแกรมเป็นส่วนย่อยช่วยกันเขียนหลายคนนะแล้วก็ต้องเรียกใช้คลังโปรแกรมของคนอื่นนะคลังโปรแกรมที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเขียนเป็นคลาสนั่นเองนะครับเราก็ได้ใช้มาแล้วนะในตอนเรียนมาตลอดนะครับวันนี้เราจะลองสร้างคลาสของเราเองผมเริ่มพูดอย่างนี้ก่อนนะคีย์สำคัญก็คือคลาสเนี่ยเป็นการสร้างชนิดข้อมูลชนิดหนึ่งเป็นเรียกเป็น type นะครับเหมือน integer type floating point type อย่างเงี้ยนะคลาสเนี่ยเป็น type โอเคนะครับแล้วตัว object เนี่ยก็เป็นตัวข้อมูลนั่นแหละผ่านมาที่เราเคยทำมาแล้วนะก็จะมี integer มี floating point เป็น string ใช่ไหมเป็น boolean นะเช่นให้ค่าจริงเท็จนะครับเป็น set ของเป็นกลุ่มของข้อมูลเป็นข้อมูลเป็นชุดเป็นชุดเราก็มี list มี set tuple dictionary นะแล้วก็ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลที่ยากที่สัมพันธ์กันอย่างเช่น list ซ้อน list tuple ข้างในมีของหลายแบบหลายอย่างอย่างเช่นเพราะนั้นก็เริ่มต้นเลยนะก็ทำให้ดูว่าไอ้สมมติเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งเรามีวิธีเก็บข้อมูลหลายๆอย่างเก็บยังไงนะเช่นเนี่ยอ่ะอันนี้เก็บเป็น tuple ถูกไหมฮะมีชื่อหนังสือ b นี่ก็เป็น book นะ book เก็บนี่เก็บเป็น tuple tuple มีของสามอย่างนะ string แรกเป็นชื่อหนังสือ string ที่สองเป็นเลข ISBN นะครับ string ที่สามเป็นราคาในที่นี้ก็ใช้เป็นเลขอ่ะจะได้เอามาคำนวณได้ทีหลังนะครับตอนนั้นมีหนังสือสามเล่มก็เช่นนี้นะถ้าเราเก็บหนังสือสามเล่มเนี่ยอยู่ในรูปหนังสือมีหลายเล่มใช่ไหมก็เก็บเป็นลิสต์กันลิสต์หนังสือเล่มที่ B1 B2 B3 โอเคครับเราต้องการหาบวกราคาหลังหมดวิธีปกติเดี๋ยววันนี้จะเรียนโดยใช้ตัวอย่างนี้เนี่ยเรียนโดยใช้คลาสนะครับเราจะบวกราคาทั้งหมดแล้วก็อย่างแรกสุดเลยเลือกเป็นคอมโพเนนต์ถูกไหมครับนะถ้าเป็นทูเปิลก็อันนี้ก็อินเด็กซ์ด้วย0อินเด็กซ์1อินเด็กซ์2เพราะเราอยากเอาราคามาบวกกันหมดแล้วก็เลือกตัวสีแดงว่า for b in book นะนี่คือดึงมาแต่ละตัวจากลิสต์เพราะนั้นก็จะได้ b1 b2 b3 มานะแล้วก็ดึงคอมโพเนนต์ที่2ของแต่ละบุ๊กมาก็จะเป็นราคาบวกกันนะแมวอย่างนี้คุณเรียกใหม่ก็ได้นะ match โดยมีตัวแปร3ตัวเราได้ตั้งชื่อนะ title ISBN price ในบุ๊กนะเพราะนี้ก็เป็น tuple นี่วันนี้ก็เป็น title อันนี้ก็เป็น ISBN อันนี้ก็เป็น price นะแล้วคุณ match ค่ามาแล้ว3ตัวคุณเลือกใช้ตัว price ที่เอามาบุ๊กอันนี้ก็ได้เมื่อกี้เราทำเป็น tuple สมมุติเราทำเป็น dictionary เราก็สามารถจะเรียกชื่อมันได้ถูกไหมแทนที่ต้องจำ value หรือว่าจำมันตัวที่1ตัว2ตัว3เราไม่ต้องเราเรียกแต่ชื่อก็ได้เพราะนั้นเราก็ใช้ key เป็น title value เป็นชื่อหนังสือนะแล้วก็ ISBN แล้วก็ price เป็น key นะครับเสร็จแล้วเวลาเลือกก็เลือกมาตัวนึง for b in book ได้ b มาเสร็จ index ด้วย key เราก็จะได้ value ของมันวันนี้เราจะสร้างข้อมูลประเภทใหม่ class book ข้างในเนี่ยตัวแรกสุดก็คือฟังก์ชันที่ implicit นะฟังก์ชันที่อยู่ข้างในเราไม่ต้องเรียกชื่อมันเราสร้างของอย่างนึงขึ้นมานะที่มีชนิดเป็น book นี่คือเป็น class เป็น book นั่นแหละมันก็จะประกอบด้วย title ISBN และ price ตัวสีแดงที่เรียกว่า self เนี่ยก็คือเป็นชื่อที่เอาบอกว่าเวลาเราสร้างออบเจกต์ขึ้นมาเราจะสร้างโดยบัตตันข้างล่างเช่นเราจะเอา B1 ที่เป็นบุ๊กที่เป็น data size ISBN เบอร์นี้ราคา28ครับเราเห็นไหมบุ๊กเราใช้บุ๊กพอบุ๊กตัวนี้ปุ๊บเท่ากับการสร้างออบเจกต์นี้ขึ้นมาโดยใส่ค่านี้เริ่มต้นเข้าไปให้มันออบเจกต์นี้จะเขียนเป็นโปรแกรมที่สร้างออบเจกต์ก็ต้องเขียนไอ้ตัวมันเองเนี่ยที่เราเพิ่งสร้างก็คือชื่อว่า self นะเพราะฉะนั้น self มันมีช่องเนี่ยชื่อว่า title อีกช่องชื่อ ISBN อีกช่องชื่อว่า price แล้วก็ value ของอันนี้ก็ถูกส่งเข้ามานะฮะชื่อนี้กับตัวแปรนี้ไม่ได้ต้องชื่อเดียวกันนะครับนะก็แล้วแต่คุณจะตั้งชื่อนะ
เพราะฉะนั้น b 1พอเราเรียกบุ๊กปุ๊บบุ๊กก็จะไปเรียกโปรแกรม initializer นะอันนี้เราเรียกว่าเหมือนผู้สร้างนะครับสร้างตัวอ็อบเจกต์ซึ่งมี3ข้างนี้ขึ้นมาเพราะว่าพอคุณเรียกบุ๊กนะไอ้ของชิ้นเนี้ยไอ้บุ๊กชิ้นนี้เนี่ยนะจะถูกส่งมาให้สร้างโดยโปรแกรมชื่อว่า init ข้างหน้าเป็นเขาเรียกอะไรขีดเส้นใต้นะ underscore นะ underscore เนี่ยนี่มี2ตัวนะนะเขาเรียกขีดเส้นใต้2ตัวตึ๊กๆ init ตึ๊กๆนะครับไม่ยากเห็นนะครับตัว self เนี่ยก็เป็น object ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมานั่นเองอ่ะเส้นเราเซตชื่อขึ้นมา3เล่มนะมันก็จะกลายเป็นของอย่างเงี้ยนะคำว่า object เป็นสีเทานะสีเทาสีเทานี่ก็มี3ช่องนะแต่ละช่องก็มีชื่อกำกับนะครับดังนั้นถามแล้วถ้าเราถามว่าบุ๊กมันคืออะไรคำว่าบุ๊กมันบุ๊กมันก็เป็นชนิดเนี่ยชนิดของข้อมูลชนิดหนึ่งชนิดบุ๊กนะเราสามารถจะสร้างชนิดของเราเองได้แล้วนะนอกเหนือจาก integer list แล้วเราสร้างชนิดของเราแล้วข้างในข้อมูลจะเป็นไงซับซ้อนได้ทั้งนั้นตัวอย่างเหล่านี้ก็ทำให้ดูเลยนะครับว่าสมมติเราตั้งข้อมูลชนิดจุดก็มี x y ถูกไหมมันอินิชไอตัวสร้างนะตัวอินิชมันเนี่ยก็คือเนี่ยเขียนอย่างนี้แหละก็เซต x เซต y ถ้าเป็นวันที่นะข้อมูลวันที่ก็เป็นday month year มันก็เซตอย่างนี้ล็อตที่มีเนี่ยและแต่เราสร้างขึ้นในอินิชนะจะมีส่งค่าเข้ามาก็ได้หรือไม่ส่งเข้าได้นะอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะซอง hello adele อันนี้อยู่ในอัลบั้ม25ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นแบงก์ account rectangle เห็นไหม cost ก็จะเป็นมี id มี name มี list ของ student ที่ take วิชานี้อย่างเช่น circle เขาก็จะมีจุดศูนย์กลางกับรัศมีเพราะนั้นเขาก็ศูนย์กลางเขาก็สร้างเป็น p ถูกไหมในที่นี้ p คือก็ไปสร้าง object เป็น point ไงมัน p มีสองช่องเก็บเลข x กับ y นะครับเพราะนั้นคุณเห็นว่าคุณสร้าง complex type ก็ได้โดยใน type มี type อื่นๆอีกนะก็เราพูดถึง class แต่ใน object นะครับ class เป็น type ย้ำอีกทีนะ object ก็เป็น data นะง่ายๆนะเมื่อกี้พูดไปแล้วนี่เห็นนะว่ามี2ขีดนะตอนแรกผมก็นึกขีดเดียวครับพอพิมพ์เดี๋ยวได้แบบไม่ถูกต้อง2ขีดนะเวลาทำเป็น class คุณจะสังเกตว่าไอ้ฟังก์ชันที่อยู่ในคลาสเนี่ยมันอยู่ภายใต้คลาสแล้วเพราะนั้นมันอินเดนเข้ามาตึงหนึ่งนะโอเคนะครับถ้าคุณอยู่นอกคลาสคุณก็ชิดซ้ายไปเลยแล้วก็พออยู่ในคลาสฟังก์ชันนี้แอพพลายกับสิ่งที่อยู่ในคลาสเท่านั้นก็ลานดูปึ๊ดตึ๊ดใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะพิมพ์ B1 ออกมาดูนะครับพิมพ์ B1 ออกมาดูแล้วก็ถ้าเราต้องการเฉพาะชื่อหนังสืออันนี้ใส่ไปเล่มเดียวถูกไหมหนังสือเรา data นะ ISBN 149นะครับแล้วก็ราคา30ก็ B1 จุด title ถูกไหมนะโอเคนะแล้วก็สามารถจะเซตได้นะครับว่าจะเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็นอะไรแล้วลองพิมพ์มาดูอีกทีโอเคนะครับแล้วก็ลองรันปึ๊ดอ่ะเพราะนั้น B1 ตอนแรกที่สร้างขึ้นมาได้มันก็จะเป็น object เห็นไหมฮะส่วนไอ้ดึกยืดอย่าไปสนใจมันนะมันก็เป็น object นะครับนะนี่เป็น internal หมายถึงว่ามันพิมพ์ออกมาให้เราดูว่ามันเป็นมันคืออะไรถ้าเราต้องการรู้ชื่อหนังสือที่เราใส่เข้าไปแล้วก็พิมพ์ B1.title ก็ออกมาเป็น data ถ้าเราเซตค่ามันเป็นชื่อเปลี่ยนเป็นชื่อโปรแกรมนะพิมพ์มาทีก็กลายเป็นโปรแกรมคุณต้องการรวมราคาหนังสือที่3เล่มแล้วก็สร้างบุ๊กโดยวิธีเรียกสร้างบุ๊กขึ้นมาทีเล่มนะครับเวลาทำบวกราคา for book in books ใช่ไหม books อันนี้เป็น list นะอย่าลืมนะ B1 B2 B3 นะครับแล้วก็ book price พอ book price ก็จะไปดึงช่องนี้ของมันใช่ไหมค่าของช่องนี้ออกมาเลยแล้วก็บวกกันนะมันเขียนโปรแกรมตรงไปตรงมานะครับข้อมูลก็เป็นชนิดที่เราสร้างเองโอเคนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะ search list ของ book เรามีหนังสือที่มี ISBN นี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ for b in books ก็ดึงมาทีละเล่มก็เทียบ ISBN นะตัวที่เราต้องการกับ
บุ๊กของเราถ้าใช่แล้วก็เรารีเทิร์นบุ๊กนั้นไปบุ๊กนี้พอรีเทิร์นกลับไปพิมพ์ออกมามันก็จะเป็นอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์อะไรเงี้ยนะมันถ้าไม่เจอก็ให้รีเทิร์นนานไปหาระยะห่างระหว่าง2จุดโอเคนะก็แน่นอนก็ x 1ลบ x 2บวกกำลัง2นะบวกกว่า1ลบ2กำลัง2นะแล้วก็ถอดสแควร์รูทก็จะได้ระยะห่างที่เราเรียกว่ายูคลิเดียนดิสแทนซ์คราวนี้ที่ผมพูดไงว่าถ้าจะให้มันพิมพ์มาเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีคอนเวิร์ตอ็อบเจกต์นี้ให้เป็นตัวที่พิมพ์ได้ก็ to string แล้วก็ตั้งชื่อฟังก์ชันมันนะครับแล้วก็พิมพ์เลยก็พิมพ์ x นะคอมมา y แล้วก็มีวงเล็บนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีเขียนก็จะหน้าต่างเนี้ยนะสมมุติเรามีอ็อบเจกต์ที่เป็น point นะครับแล้วเรา p 1เป็น point นะครับ x เท่ากับ2 y เท่ากับ4 p 2เป็น point x เท่ากับ3 y เท่ากับ5หา distance ระหว่าง p 1 p 2นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราจะลองพิมพ์เนี่ยถ้าเป็นคำสั่งนี้ก็คือเปลี่ยน p 1ให้เป็น string ที่แล้วพิมพ์มาดูนะเปลี่ยน p 2เป็น string ก็พิมพ์มาดูโอเคนะครับนี่เราเรียก method นะครับ method เรามันไม่มีแปรนะก็คือฟังก์ชันที่มันใช้ได้เฉพาะกับ class point นะใช้ที่อื่นไม่ได้นะโอเคนะแล้วก็ชื่อซ้ำก็ได้นะเช่น distance ของ point กับ distance ของ rectangle สมมติเรามี class ชื่อ rectangle บอกเอ๊ะชื่อฟังก์ชันซ้ำกันได้ไงอ่ะทั้งที่มัน apply อ่ะคนละ object ถูกป่ะอันนึงเป็น point อันนึงเป็น rectangle ก็เราก็ดี define ไอ้ชื่อฟังก์ชันหรือชื่อ method เนี่ยให้อยู่ belong to class ของมันเองเพราะฉะนั้น distance อันนี้ก็ไม่ไปตีกับ distance ของ rectangle อันนี้คือเคล็ดลับที่ทำให้เราเขียนคลังโปรแกรมได้ library นี่เขียนกันวิธีนี้หมดฮะไม่งั้นผมตั้งชื่อแล้วผมจะต้องรู้ไหมว่าสมมติว่าผมมี library เก่ามามีข้างในมีชื่อฟังก์ชันหรือ method ที่เรียกใช้ได้สมมติว่ามีแล้ว 5,000 ชื่อผมไม่รู้เว้ยถูกป่ะผมก็ตั้งผมขึ้นมาแล้วผมก็ตั้งชื่อของผมขึ้นมานะแล้วชื่อนี้ก็ apply กับคลาสของผมนั่นเองนี่มันก็อันนี้วิธีการเขียนงานได้ก็ต้องมีเทคนิคนะครับว่าเมื่อกี้เราเป็น x y นี่มันไม่ใช่แล้วนะก็ดิสแทนซ์ระหว่างข้าพเจ้าโอเคนะกับพอยต์อื่นเมื่อกี้มี p 1 p 2ถูกไหมอันนี้ก็เป็นข้าพเจ้านะกับพอยต์อื่นข้าพเจ้าคือใครก็คือแล้วก็หาเดลต้า x ก็คือเซลฟ์จุด x นะลบ p x เดลต้า y คือเซลฟ์จุด y ลบ p y แล้วก็รีเทิร์นที่คำนวณตามปกตินะครับto string ก็เหมือนกันนะแล้วก็มีเซลเข้ามาเซลนี้จะไม่ปรากฏเวลา call ถูกไหมเวลาเราเรียก to string เนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่นะนี่ดูนะอันนี้ to string cell หรือ distance cell p เนี่ยมันแค่ distance แล้วก็ p 2เห็นไหมเซลมันก็คือตัวมันนั่นแหละก็คือ p 1เนี่ยเวลาเราจะเรียก method จำเป็นต้องมี object มาก่อนมันจะได้รู้ว่า method นี้ apply กับ object อะไรฟังก์ชันไม่ต้องนะฟังก์ชันเป็น universal คือคูณก็คือเนี่ยฟังก์ชันคูณอยู่ทุกที่ก็คือคูณอ็อบเจกต์อะไรมาถ้ามันคูณได้มันคูณถ้าคูณไม่ได้มันก็ออกเออร์เลอร์ถูกไหมแต่นี้นะครับเพราะนั้นเวลาเรียกฟังก์ชันหรือเรียกเมธอดเราต้องมีอ็อบเจกต์ก่อนแล้วก็จุดตามด้วยเมธชื่อเมธอดแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์เมธอดเราลองมาดูวิธีเขียนในนี้ก่อนนะเช่นเรามีเลขเศษส่วนนะที่เรียก rational ก็จะมีส่วนเศษส่วนใช่ไหมก็เรียกว่า numerator กับ denominator 1ส่วน2 1ก็เป็น numerator นะ2ก็เป็น denominator นะครับก็วิธีเซตเราก็เซตส่วนแล้วพยายามทำให้เป็นเซตส่วนต่ำนี่ออกไหมเช่น2ส่วน4แล้วก็ตัดเป็น1ส่วน2ซะเพราะนั้นก็ต้องไปหา GDD ของ n กับ d ก่อนแล้วก็เอาตัดให้มันเป็นเซตส่วนอย่างต่ำสุดให้ได้นะครับเพราะนั้นพออินิตปุ๊บเราให้เลขอย่างเช่น1ส่วน2 2ส่วน4มา2ส่วน4ก็จะถูกตัดเป็น1ส่วน2เลยนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้เก็บก็คือเก็บทั้งเศษและส่วนเก็บไว้นะครับที่ถูกถอนรูปมาแล้วนะไอ้ GCD เนื่องจากมันไม่มีในไลบรารีแล้วก็เคยทำมาแล้วในตัวอย่างนะครับในคลาสอื่นๆก็เขียนได้เลยนะอันนี้ก็เอามาจากในเลคเชอร์นะครับอันนี้เวลาบวกเลขกันนะก็เหมือนกับที่เราเรียนบวกเลขเศษส่วนนะครับก็ส่วนเป็นส่วนก็ข้างล่างคูณกันถูกไหมข้างบนก็คูณบวกคูณบวกนะครับแล้วก็รีเทิร์นเลขพอเราได้เศษส่วนเราก็ต้องทำให้มันเป็นอ็อบเจกต์ที่เป็นเลขเศษส่วนนะเพราะฉะนั้นรีเทิร์นเรชชั่นอลก็เป็นไทป์หรือว่าเป็นคลาสเรชชั่นอลนะครับ
ก็ return ให้เลขนี้กลับไปโอเคนะถ้าเป็นคูณก็คูณก็ง่ายๆเลยฮะตัวบนคูณบนตัวล่างคูณล่างแล้วก็บนคูณบนแล้วก็ return เลข rational กลับไปแล้วเลขนี้อยากจะพิมพ์ออกมาดูก็ to string ใช่ไหม to string อย่างนี้ฮะจะเห็นว่าทุกอันนะมันอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ย add มันทำกับเลข2ตัวตัวแรกก็ต้องเป็น self ถูกป่ะเพราะมันมีเลขตัวหนึ่งจุด add กับเลขตัวหนึ่งนี่วิธีเขียนแบบ call แบบ method นะครับถ้าเป็น to string ก็เราพิมพ์ numerator ก่อนทำให้เป็น string ก่อนนะแล้วก็ทำเครื่องหมาย slash แล้วก็มีเศษเครื่องหมาย slash ส่วนแล้วก็ทั้งหัวข้างท้ายก็ปิดด้วยวงเล็บแหลมนะครับแล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วนะมันเลขลองเลขใช้ดูอ่ะเลขใช้แล้วก็ให้ A เป็นเลข1 2ก่อน B เป็นเลข3 4นะแล้วลองพิมพ์ A มาดูแล้วก็พิมพ์A จุด to string เราบังคับมาให้เปลี่ยนเป็น string พิมพ์มาดูจากนั้นเราก็ A จุด add B เอา A บวก B บวกกันเป็น C แล้วก็ C ก็พิมพ์มาดูก็ต้องเปลี่ยนเป็น to string โอเคนะครับปุ๊บมีอะไรขึ้นเปิดนะ A เป็น1 2เพราะนั้น A ก็เป็น object object อะไรก็ไม่รู้นะโอเคนะ print A อันแรกหน้าตาเป็นเปลี่ยนเป็น string ก็เป็น1 ส่วน 2โอเคนะ1 ส่วน 2บวก3 ส่วน 4ก็ได้5 ส่วน 4เมื่อกี้เนี่ยเราทำไป2ฟังก์ชันชื่อว่า add กับ mount เวลาเรียกก็ต้อง a จุด add a จุด mount ถูกไหมแล้วก็ a จุด to string ถ้าเราไปเรียนแบบไอ้ init ก็คือเป็น underscore add underscore 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 พวกนี้ทำไว้เพื่อเปลี่ยนชื่อเนี้ยก็เรียก mango name mango นะให้ชื่อมันไม่เหมือนกับชื่อคนอื่นเนาะโอเคนะ interpreter ระบบของไฟล์เป็นคนรู้จักชื่อพิเศษพวกนี้พอเราเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ที่อย่างอื่นเหมือนเดิมไปนะฮะเพียงแต่วิธี declare ชื่อ declare ต่างไปเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้เวลาเรียกนะครับอย่างเช่น A เป็นเลขแต่ส่วน1 ส่วน 2 B เป็นเลข3 ส่วน 4แทนที่จะบอกว่า A จุด add B เราสามารถจะ A บวก B ได้แล้วเวลาพิมพ์ A สั่งพิมพ์ A ตรงๆเลยแล้วมันจะไป call ไอ้ string เปลี่ยนตัวนั้นให้เป็น string เองเหมือนตัวนี้เป็นคำสั่ง print น่ะนี่ออกไหมแต่เราเปลี่ยนเป็น string ซะแล้วก็สั่ง print ไอ้ string นั้นออกมานะครับทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C นะเพราะฉะนั้นเราก็ compile ตัวนี้ปึ๊ดนะครับแล้วลอง run ดูนะปึ้งนะเพราะนั้นเรามี Aใช่ไหม1 ส่วน 2นะแล้ว C ก็ A บวก B แล้วก็พิมพ์ A 1 ส่วน 2พิมพ์ B 3 ส่วน 4พิมพ์ C 5 ส่วน 4นะครับเพราะนั้นถ้าเรา declare ไอ้ method นะของ class ของเราในวิธีพิเศษอย่างนี้นะก็จะสามารถที่จะใช้ไอ้ syntax อย่างง่ายนะที่เข้าใจง่ายกว่านะคือ C ก็ A บวก B เนี่ยเข้าใจง่ายกว่า A จุด add B ถูกไหมสไลด์นี้ก็เปรียบเทียบให้ดูระหว่างฟังก์ชันกับเมธอดนะสีฟ้าเหลี่ยมกันเนี่ยเป็นฟังก์ชันคอลโอเคแล้วซึ่งเราคุ้นเคยมาหมดแล้วสีแดงเนี่ยก็จะเป็นวิธีฟังก์ชันคอลแบบใหม่ที่เราเรียกเมธอดนะครับก็มีตัวอย่างแบงก์แอคเคาท์นะครับเช่นเราต้องการสร้างคลาสแบงก์แอคเคาท์ซึ่งมีหมายเลขบัญชีชื่อบัญชียอดเงินนะแล้วก็มี2 เมธอดก็คือฝากกับถอนโอเคนะเราอยากเขียนโปรแกรมประมาณนี้ Bank Account เบอร์นี้ชื่อนี้นะมีเงินอยู่เท่านี้เห็นไหมครับแล้วก็ฝากเพิ่ม1,000ถอน150มันก็จะยอดเงินปัจจุบันบาลานซ์นี่ก็ต้องปรับถูกไหมพอเรา call method deposit ยอดบาลานซ์ก็ควรจะเพิ่มถูกไหม call withdraw ยอดบาลานซ์ก็ต้องลดนะเมื่อ Bank Account มีอยู่ Account Number Account Name บาลานซ์ก็ใส่เข้ามาเลยใช่ไหมโดยวิธี init ก่อนนะ deposit ก็ทำไงก็อย่าลืมนะครับมัน amount ใช่ไหมมันก็ต้องเวลาเขียนโปรแกรมเราจะได้ต้องมี handle อ่ะมีวิธีเรียกชื่อของอ่ะถ้ามันของไม่มีชื่อมันก็เขียนโปรแกรมมันไม่ได้ถูกป่ะเราก็ตั้งชื่อว่า self นะถ้า amount มากกว่า0ก็เราให้ self ตัวเนี้ย balance ให้บวก amount เข้าไปเวลา withdraw ก็เหมือนกันนะครับก็ให้ลบมาเลยแต่ว่าห้ามลบแล้วน้อยกว่า0โอเคนะ
ถ้าลบแล้วน้อยสุดเราก็ไม่ยอมลบโอเคนะครับเพราะเราสร้างข้อมูลชนิดของเราเองนะแล้วก็สร้างเมธอดที่ใช้กับข้อมูลนี้ okay. ก็จะมีไอ้เซลล์นี่ที่โผล่มาหน่อยอย่าลืมว่าเซลล์เนี่ยมันมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราไม่มีชื่อนี้อยู่เราก็ไม่สามารถจะเรียกว่าเซลล์จุดบาลานซ์ถูกป่ะเพราะมันก็จะเป็นบาลานซ์บวกอะเมาท์ถ้ามันบาลานซ์ของอะไรอ่ะถ้าเป็นออบเจกต์ก็ต้องมีออบเจกต์นั้นอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยเวลาอินิเชียลไลซ์เสร็จเนี่ยมันก็เป็นออบเจกต์ข้างในมีสล็อตเราต้องเรียกชื่อออบเจกต์ก่อนแล้วก็บอกว่าสล็อตไหนถูกป่ะ